และเราจะเครดิตอะไรนะครับวันที่เราเอาของไม่คืนเนี่ยโดยปกติเวลาส่งคืนนั้นเรามักจะลงคำว่าส่งคืนสินค้านะครับแต่ว่าเราลงมาที่บัญชีแบบ perpetual หรือแบบต่อเนื่องจะเปลี่ยนจากคำว่าส่งคืนสินค้าเป็นคำว่าสินค้านะครับเราของไม่คืนดังนั้นสินค้าจึงลดลงนะครับจึงเครดิตด้วยสินค้าอันแปดเหมือนกันนะครับอาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมวันที่21เนี่ยนะครับถึงลงบันทึกรายการด้วยมูลค่า 1,800 บาทซึ่งไม่ได้มีราคาก่อนหักส่วนลดหรือราคาหลังหักส่วนลดเลยนะครับไม่เหมือนกับรายการที่เราเนี่ยเคยไปซื้อมานะครับในวันที่3นะครับแล้วพอมาถึงวันที่6เนี่ยส่งคืนเหมือนกันเนี่ยยังมีเลยว่าจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเป็นราคาก่อนหักหรือเป็นราคาหลังหักนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าในวันที่3นั้นตอนที่ซื้อมาเนี่ยได้ส่วนลดทันทีก็คือส่วนลดการค้านะครับก็ลงบันทึกบัญชีด้วยราคาที่หักส่วนลดไปแล้วดังนั้นเวลาเอาของไปคืนนั้นก็ควรจะต้องลงด้วยราคาหลังหักส่วนลดด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุผลของมันนะครับโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วส่วนกรณีนะครับในวันที่19ก็คือรายการนี้นะครับวันที่19เคยไปซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่วันที่19นั้นมันไม่ได้มีส่วนลดการค้าเมื่อไม่ได้มีส่วนลดการค้าก็แปลว่าไม่มีการหักส่วนลดใดๆก็เป็นราคาปกติไม่ได้มีราคาหลังหักนะครับก็เป็นราคาปกติเลยนะครับไม่มีส่วนลดดังนั้นเวลาเอาของไปส่งคืนนั้นนะครับก็จะต้องใช้ราคาเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มีรายการที่เป็นการหักส่วนลดการค้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นรายการที่21นั้นก็เลยไม่มีการพิจารณาว่าจะเป็นราคาก่อนหักหรือหลังหักเพราะมันมีรายการที่ไม่มีส่วนลดอยู่แล้วก็คือรายการที่ไม่ได้หักส่วนลดนะครับเราก็ต้องรู้กันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์ว่าราคาก่อนหักหรือราคาหลังหักนะครับก็ดูก่อนว่าตอนที่ซื้อตอนที่ขายนะให้ส่วนลดการค้ากันหรือไม่นะครับต่อไปนะครับจบวันที่21แล้วนะครับไปวันที่28ต่อ28บอกว่าจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากหจก.ไปฝั่งทั้งหมดนะครับเราเข้าไปดูสิครับว่านะครับวันที่เราไปซื้อมานะครับจากหจก.ไปฝั่งเนี่ยคือวันที่19เนี่ยนะครับเราเคยไปซื้อมาวันที่19นะครับและดูต่อนะครับหลังจากวันที่19แล้วเราก็มีการส่งคืนสินค้าอีก 1,800 บาทเห็นว่าอะไรครับรายการเจ้าหนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเราออกไปชี้ประเภทดูเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมเปิดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ของหจก.ไปฝันวันที่19นะครับเคยเครดิตด้วยเจ้าหนี้ 6,000 วันที่21เคยเดบิตด้วยเจ้าหนี้ 1,800เนื่องจากว่ามีรายการเกิดขึ้น2รายการนะครับก่อนถึงวันจ่ายชำระหนี้กันดังนั้นเราจำเป็นต้องหายอดเจ้าหนี้สุทธินะครับคราวนี้เราก็นำมันมาลบกันนะครับจะเหลือเท่ากับนะครับ 4,200 บาท 4,200 บาทก็คือยอดเจ้าหนี้คงเหลือนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดในวันที่28ที่เรากำลังจะลงบันทึกรายการกันนะครับดังนั้นเรามาลงรายการค้าในวันที่28กันเมื่อวันที่28คือการจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดนะครับการจ่ายชำระหนี้ทำให้หนี้ลดลงนะครับจึงเดบิตด้วยเจ้าหนี้หจก.ปลายฝันนะครับ4,200นะครับและเมื่อเราจ่ายชำระหนี้เราต้องจ่ายเป็นเงินออกไปนะครับเงินสดลดลงนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดเนี่ยเรายังไม่ทราบเพราะว่าต้องไปดูต่อไปว่าเราได้ส่วนลดหรือไม่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่19นะครับที่เราไปซื้อมาเขาบอกว่าถ้านำเงินมาจ่ายชำระภายในสิ้นเดือนก็คือมันมี EOM มานะครับก็หมายถึงตอนสิ้นเดือนจะได้ส่วนลด 2% ดังนั้นเรานำเงินไปจ่ายภายในสิ้นเดือนนะครับก็คือจ่ายภายในวันที่28เองนะครับดังนั้นเราจะต้องได้ส่วนลดนะครับส่วนลดที่เราได้รับเรียกว่าส่วนลดลับส่วนลดลับจะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับแต่เนื่องจากเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual นะครับหรือแบบต่อเนื่องนะครับจึงจะต้องเปลี่ยนคำว่าส่วนลดลับเป็นคำว่าสินค้านะครับตอนนี้เราก็ต้องมาคำนวณกันว่าส่วนลดนั้นมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่
ูลค่าหนี้มีทั้งสิ้น 4,200 นะครับได้ส่วนลด 2% จึงคูณด้วย 2% นะครับเราก็จะทราบนะครับว่าส่วนลดตรงนั้นเท่ากับ84บาทครับดังนั้นนะครับเวลาคำนวณก็คือการนำ 4,200 นะครับลบ84นะครับก็จะกลายเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายทั้งสิ้นนะครับเท่ากับ4,116ครับต่อไปนะครับวันที่29วันที่29ก็คือการขายสินค้านะครับให้แก่นายเกษม 21,600 นะครับเงื่อนไขการจ่ายชำระนี่คือ 5/10 n/30 ตรงนี้ก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นการขายเป็นเงินเชื่อนะครับและจ่ายค่าขนส่งสินค้า 1,400 บาทเงื่อนไขบอกว่า FOB Shipping Point โจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ขายนะครับขายเป็นเงินเชื่อก็แปลว่าเราจะต้องมีลูกหนี้และเราเนี่ยได้จ่ายค่าขนส่งไปอีก 1,400 บาทแต่เงื่อนไขเนี่ยบอกว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายนะครับเนื่องจาก Shipping Point เนี่ยผู้ซื้อต้องจ่ายแต่เราเป็นผู้ขายเนี่ยเราจ่ายค่าขนส่งไปจากโจทย์ข้อนี้ทำให้ได้สรุปว่านะครับผู้ขายนะครับได้มีการจ่ายค่าขนส่งแทนไปเท่านั้นแต่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบในค่าขนส่งตัวนี้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขไม่ได้บอกว่าให้ตัวเองรับผิดชอบตัวเองมีหน้าที่แค่เพียงจ่ายแทนไปก่อนนะครับดังนั้นผู้ขายจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับในกรณีที่จ่ายแทนค่าขนส่งไปครับเรามาลงบันทึกบัญชีกันวันที่29นะครับขายเป็นเงินเชื่อจึงเดบิตด้วยลูกหนี้นายเกษมนะครับด้วยยอด 21,600 นะครับแล้วก็เครดิตด้วยขายสินค้านะครับ 21,600 นะครับบันทึกขายเสร็จแล้วก็บันทึกต้นทุนขายด้วยนะครับจึงเดบิตด้วยต้นทุนขายและเครดิตด้วยสินค้าในโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่ามีต้นทุนขายนะครับเท่ากับ 10,000 บาทนอกจากนี้นะครับผู้ขายนะครับจะต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนไปก่อนด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเขาจ่ายแทนไปก่อนแน่นอนสิ่งที่ถูกต้องแน่ๆก็คือเงินสดเขาจะต้องลดลงนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดด้วยมูลค่านะครับที่เขาจ่ายแทนไปก็คือ1,400 บาทนะครับแล้วจะเดบิตอะไรล่ะปกติถ้าเกิดเขาเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเขาจะต้องเดบิตค่าใช้จ่ายนะครับที่เรียกว่าค่าขนส่งแต่เนื่องจากว่าเขาจ่ายแทนไปจึงเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายไม่ได้เมื่อเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายไม่ได้ก็ตั้งนายเกษมเนี่ยนะครับที่เคยเป็นลูกหนี้สำหรับตัวสินค้าแล้วเนี่ยแล้วเราก็จ่ายค่าขนส่งแทนเขาอีกเนี่ยก็เบิ้ลเขาอีกนะครับสำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าขนส่งที่เราจ่ายแทนไปนะครับดังนั้นจึงเดบิตด้วยลูกหนี้นายเกษมนะครับที่เราจ่ายแทนไปก่อนก็ตั้งเขาเป็นลูกหนี้ในส่วนที่เราจ่ายแทนไปนะครับ 1,400 บาทนะครับนี่คือการลงบันทึกรายการนะครับที่จ่ายค่าขนส่งนะครับแทนไปนะครับสำหรับรายการสุดท้ายนะครับก็คือการที่จ่ายค่าสาธารณูปโภคนะครับในวันที่30ในวันที่30นะครับจ่ายค่าสาธารณูปโภค 1,500 บาทนะครับวันที่30เราจึงต้องเดบิตด้วยค่าสาธารณูปโภคนะครับและเครดิตด้วยเงินสดด้วยยอดเงินนะครับ 1,500 บาทครบแล้วนะครับสำหรับรายการค้าในเดือนมกราคมนะครับเราก็ได้นำรายการนะครับมาลงครบนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก็คือนะครับเราจะนำข้อมูลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปนะครับผ่านไปยังสมุดบัญชีญาติแพทย์ทั่วไปกันนะครับ